ย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับมาเบิ่งสวนปามไอ้สังนะครับเด้อเอาขอสั้นมาสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับว่าดังๆเลยไอ้ได้ยินอยู่ดอกมั้งไอ้อายุบ้านไหนเนาะครับนี่บ้านเทพบ้านเทพที่พี่พาผมไปเบิ่งกล้วยอยู่ในสวนปามเลยบ่ครับนี่ได้ได้เอาตามพ่อใหญ่หนวดงอกมาเลยนะครับเด้อไปเอาป้าปามจักไรเนาะครับไอ้นี่16ไร่ป่ะโอ้16ไร่ปลูกจังแน่เหรอไอ้ปลูกปามก็ปลูกมั่นโอ้ปลูกปามก็ปลูกมั่นเนาะไอ้เนาะเฮ็ดหน้าไอ้ละครับเอายางเด้อครับค่อยๆยางนะครับเด้อโอ้สวนปามงามปลูกไว้จักปีแล้วครับนี่ปาม7ปีละบ่แต่ก่อนอยู่ไสครับแต่ก่อนเฮ็ดงานไสก่ออยู่กรุงเทพอยู่บริษัททินเทคโอ้เฮ็ดเกี่ยวกับหยังครับตะกี้เป็นหัวหน้างานเขาโอ้ค่อยให้บ่ล่ะค่อยให้บ่ล่ะบ่บ่ค่อยบ่ให้โอ้โอ้เอาห้องได้ขามห้องไปอยู่บ่ขามห้วยบ่คือบ่พาข่อยบ่ขามเด้บ่ได้ขามนั้นมีขามโอ้อันนี้เขาเอาข้องใส่หยังครับนี่ข้องเอาใบปาล์มลงนี่แหละบ่มีหม่องเก็บอ๋อปาล์มลงบ่เป็นข้องใส่ไก่บ่โอ้มันจังบ่อันนั้นเนาะเอาใจเอจังไรพ่อใหญ่หนวดสิไปเรียนน้ำเนื้อบักละโอ้ค่อยเดี๋ยวนี้เพราะมันตัวละหมื่นตัวละแสนไปละบ่ไอ้สองตัวแสนสามตัวแสนไปนี่ครับเพิ่งบรรยากาศเที่ยวเขียวไปสบายสบายเลยครับเด้อเอออากาศดีเนาะไอ้เนาะใบได้ตัวต้องบอกแห้งเหรอว้าอยากให้ว้าตัวงามเลยตัวนี้เนี่ยออกไม้เนี่ยจึงเอาลูบจังไรลูบเพิ่นจังไรนี่ค่อยหน่อยนะครับเด้อค่อยหน่อยเด้อแม่นั่งแป๊บโอ้ยางใส่ก็เลยวะงามปะงามอยู่บ่เตะตัวโอ้ยเป็นจังไดเนาะบัดนี้เนาะได้ใบบ่เนาะพ่อใหญ่หนวดนี่เนาะนี่เด้อครับกล้วยงามเด้อครับกล้วยน้อยกล้วยงามเด้อครับมันแขะจักหน่อยเด้อครับเด้อพ่อใหญ่หนวดก็อยากไปใกล้กล้วยนะครับเด้อกล้วยก็บ่อยากใกล้พ่อใหญ่หนวดเอาหยอกกันหยอกกันนะครับอยู่นี่บ่แม่นทรัพย์สินพ่อใหญ่หนวดงอกเด้อครับเด้อของเพิ่นเด้อเจ้าของเพิ่นนะครับเด้อเจ้าของเพิ่นเด้อโอ้ขาก็งามเนาะพี่เนาะขาก็แน่นดีบอกไว้โอ้มีความสูงนะครับเด้อเพิ่นอยู่สวนปาล์มนะครับแล้วก็เลี้ยงกล้วยเล่มหญ้านะครับเด้อเพิ่นมีความสุขเด้อครับแต่ก่อนเพิ่นงานอยู่กรุงเทพฯเด้อครับเงินเดือนเท่าไหร่เพิ่นก็บ่มีหนี้มีสินเด้อครับเด้อเพิ่นที่เพิ่นก็ซื้อไว้แต่โดนแล้วนะครับนี่แล
ราคาเดี๋ยวนี้ต้องบ่ได้ดอกครับราคาผมบ่ถามดอกว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ทั้งที่ดินทั้งสวนปามนะครับทายมุมสูงกันเลยนะครับนั่นโอ้เบิ่งฟ้าใหญ่ด้วยโอ้ยมันเอาออกกันนะโอ้ตรงนี้เท่าไหร่ซาวเลยบ่ครับนี่120กว่าไร่โเออเอาแสดงว่าเก็บเห็ดอยู่ใกล้ๆเลยบ่ครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาไปทายกล้วยแม่กับลูกจังหวัดกันน่ะมันหายบ มาแล้วครับกล้วย2แม่ลูกมาแล้วครับนี่ย่านพ่อใหญ่หนวดงอกบ่น้อนี่เนาะตัวแม่ออกลูกใหม่กับบ่ใหม่ปานใดครับได้จักมื้อละผู้นี่ครับใหญ่เติบกินนมได้แล้วครับย่างกินนมได้แล้วนะครับกล้วยอยู่นี่บ่อึดหญ้ากินเด้อครับท่านผู้ชมครับกินทั้งปะอยู่ป่าปามนี่ครับผมสุดยอดเลยนะครับไว้ได้ล่ะไว้ได้เป็นย่านอยู่เป็นย่านอยู่กล้วยก็ได้ใครมันเห็นนั่นเป็นไรล่ะคนมักบางกล้วยบางกล้วยตัวงามเลยกล้วยไหมงามทุกตัวโอ้ยเป็นไรพ่อใหญ่หนวดที่มีเงินถือทีก็ไอ้น้อนี่น้อพ่อเลยมาเลี้ยงกล้วยเหรียญก็ไอ้น้อนี่น้อปลาปลายางกับเขาโอ้งามนะครับเด้อบางมุมบนเด้อพุ่นอ่ะแต่ว่าก้อนที่ได้ทำนี่ต้องปูพื้นฐานโดนแม่นบ่ครับไอ้ต้องหาเงินเนาะครับเนาะลูกเต้าเลยครับลูกเต้าเนี่ยเขาขอพ่ออยู่กรุงเทพมาละโอ้มากินอยู่กรุงเทพครับครับหนึ่งนะครับเก้นหนึ่งนะครับโยบายครับรถส่งของพวกไงนะตัวนี้หู้ยุ่นป่ะตัวนี้พ่อดื้อๆอยู่ยังแขะอยู่แขะอยู่ยังดอกตัวน้อยงามเนาะลูกพี่เนาะเป็นตะแข็งแรงแล้วบางขาบางอย่างมันเนาะวนตึบคุณเนี่ยเพราะเขาทั้งขางหรือเขาทั้งหนังตัวฟูเด้อครับนี่ตัวฟูเด้อบักเถิกหน่อยนะครับเด้อตั้งชื่อว่าบักจันเจ้าเด้อนี่เด้อวันนี้เขาก็ไปย่างไปเบิ้งสวนต่อนะครับเด้อท่านผู้ชมครับบริการร่มรื่นนะครับพ่อใหญ่หนวดเป็นผู้ท้ายนะครับได้เห็นแต่เล่าผู้เดียวเมื่อห้าป่ามันขึ้นเหรอมันขึ้นมากินเล่นป่ะครับกินเล่นมันหมุนดินขึ้นมาเลยเบิ่งขี้ฟ้าด้วยครับท้องฟ้าก็งามสดใสนะครับมื้อนี้ว่าป่าน้องสาวใช่ป่าอ้อยป่าเข้าไปเบิ่งป่าอ้อยกันนะครับจังน้อยนี่โอ้อันนี้ป่าอ้อยจักไรแล้วครับไอ้ป่ามันของไอ้มุ่นวันนี้โชคดีมากๆเลยนะครับพ่อใหญ่หนวดได้มาชมสวนปาล์มในเบิ่งกล้วยนะครับโอ้ยมีแต่ตัว
พดหยาเลยครับเด้อแอวแอวโบกมันว่าลูกพี่เดี๋ยวตัดเลยเบียกจากของหรือว่าพี่อ่างพวกซีเรียสเลยอ๋อเจ้าจับคือเขาเป็นไงครับท่านผู้ชมครับเรามาซ่อมสวนปามของไอ้สังแล้วก็ไปเบิ้งกล้วยหน่อยแล้วมีจักตัวฮึมีตัวแม่2ตัวมีลูก2ตัวลูกน้อยตัวนึงกับลูกตัวพ่วงเป็นเท้าอีกตัวนึงนะครับเอาขอเชิญไอ้สังมาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับตอนนี้พ่อใหญ่หนวดงอกต้องขอสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเป็นรายการหมดหนวดงอก Channel อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ